สวัสดีครับนี่คือเวลาของ Science and Tech อยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์นะครับวันนี้ชวนคุณผู้ฟังมาหาคำตอบเรื่องของเดจาวูครับความรู้สึกที่วับขึ้นมาแล้วก็คิดได้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่หรือว่าเห็นอยู่เนี่ยเราเคยทำมาหรือเปล่ามันคุ้นๆเหลือเกินนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเดจาวูแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมีคำอธิบายอย่างไรบ้างมันคือนิมิตที่เราเห็นล่วงหน้าหรือเปล่านะครับมาหาคำตอบกับอาจารย์พงศกรสายเพชรในสายเทคตอนนี้ครับคุณผู้ฟังเคยเป็นหรือเปล่าครับเวลาที่เรากำลังทำอะไรหรือว่าไปประสบพบเจอเห็นอะไรแล้วความรู้สึกในหัวเรามันรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้เนี่ยมันเคยทำมาแล้วภาพแบบนี้เลยเป๊ะๆ เลยสิ่งที่เคยทำมาก่อนหน้านี้หรือบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นสิ่งที่ฉันคาดการล่วงหน้าไว้หรือเปล่าว่ากำลังจะเจออะไรแต่ว่าเจอมานานแล้วนึกไม่ออกว่าคืออะไรกันบางคนบอกว่าเอ๊ะมันฝันมาก่อนหรือเปล่านะครับสิ่งนี้นะครับหลายๆคนคงจะคุ้นเคยคำว่าเดจาวูนะครับวันนี้มาคุยกันครับว่าเดจาวูเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับมันเป็นการคาดการล่วงหน้าของเราจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับการทำงานของสมองและร่างกายของเราวันนี้มาคุยกันกับอาจารย์พงศกรสายเพชรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณยินสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอาจารย์ครับเดจาวูไม่ใช่นิมิตที่เราเห็นล่วงหน้าใช่ไหมครับ ไม่ก็ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าใช่แม้ว่าพวกเราทุกคนเวลาเกิดเนี่ยเราไปทีเราก็สงสัยเหมือนกันนะว่าเราหรือว่าเรารู้เรื่องอนาคตหรืออะไรบางอย่าง มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับอาจารย์ว่าเห็นใช่แบบนั้น ใช่ใช่ทุกคนที่รู้สึกอย่างนั้นอ่ะรู้สึกแบบจริงจังมากเลยบางทีหลายๆคนที่มีความรู้สึกอันนี้เนี่ยจะมีความรู้สึกเพิ่มเติมไปอีกว่าจะสามารถทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อ มันมี2เรื่องที่ลิงก์กันอยู่ที่ต่อกันอยู่ก็เดี๋ยววันนี้เราคุยกันว่ามีนักวิทยาศาสตร์พยายามจะทำความเข้าใจว่ามันเกิดได้ยังไงนะเดจาวูคนส่วนใหญ่เนี่ยต้องเคยรู้สึกถึงความรู้สึกพวกนี้มาแล้วพวกเดจาวูเนี่ยเดจาวูความจริงมันเป็นคำภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเคยเห็นมาแล้ว นะมันใช่มันรู้สึกว่าเคยเห็นมาแล้วจริงๆนะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่มีการสำรวจเนี่ยประมาณเกิน2ใน3เขาคิดว่าประมาณ 70-80-90% เลยแหละขึ้นกับเซอร์เวย์นะว่าเคยมีประสบการณ์นี้มาบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนถามไปเนี่ยน่าจะเข้าใจกันได้ว่าเป็นยังไงนะ พอดูตามอายุของคนที่มีประสบการณ์เนี่ยเราพบว่าเด็กอายุน้อยๆเด็กอายุแบบต่ำกว่าสัก8ปีลงไปเนี่ยไม่มีนะส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยจะเป็นพวกวัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่ตอนต้นนะคืออายุประมาณ15-25จะมีเยอะที่สุดในกลุ่มนี้นะครับแล้วพออายุมากขึ้นไปอีกก็น้อยลงก็เลยน่าสงสัยนี่เป็นข้อมูลอันแรกที่เราสังเกตมาพบว่าคนที่อ่านหนังสือเยอะๆอ่านหนังสือมากๆหลายๆเล่มหรือว่าเดินทางไปที่ต่างๆมากๆก็รายงานว่ามีประสบการณ์นี้มากกว่าปกติคือถ้าว่าถ้าเดินทางมากหรืออ่านหนังสือมากเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเปอร์เซ็นต์การเกิดเดจาวูมันมากขึ้นด้วยนะนี่เป็นข้อมูลที่สังเกตมานะครับนอกจากนั้นพอเราไปดูว่าคนป่วยในบางโรคเนี่ยเช่นบอกว่ามีอาการลมชักบางประเภทลมชักมันก็เกิดจากการที่สมองมันส่งสัญญาณไฟฟ้าต่างๆในสมองแบบผิดปกติไปเนี่ยถ้าเกิดมันส่งสัญญาณผิดปกติในส่วนที่สมองเรียกว่า temporal lobe มันอยู่ด้านข้างๆของสมองเนี่ยถ้ามีความปกติแบบนี้เปอร์เซ็นต์การเกิดเดจาวูนี่ก็จะสูงมากเลยหลายๆคนจะเห็นเดจาวูก่อนจะชักเกิดจะมีอาการลมชักอันนี้คือเป็นเรื่องแบบว่าทางการแพทย์ทราบกันเลยว่าเดจาวูนี่มากับลมชักเนี่ยมีเลยนะครับนอกจากนั้นนอกจากลมชักแล้วยังมีแบบว่าคนที่ปวดหัวไมเกรนปวดหัวมากๆไมเกรนแล้วก็มีเห็นแสงเห็นอะไรสว่างเนี่ยก็มีรายงานว่าเปอร์เซ็นต์เห็นเดจาวูก็มากกว่าปกติมากกว่าคนปกติแล้วก็อีกอันหนึ่งข้อมูลสุดท้ายที่เขาสำรวจกันมาก็คือกินยาแก้ไข้หวัดแก้หวัดอะไรบางอย่างก็เพิ่มโอกาสเป็นเดจาวูนะอันนี้ผมไม่เคยเจอแต่ว่าเขามีการรายงานว่ามีเจอเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่เนี่ยเราสำรวจมาเนี่ยแล้วอาจจะบอกอะไรบางอย่างได้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคนส่วนใหญ่เคยเป็นเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างปกติอ่ะคือเป็นการทำงานของร่างกายเราหรือเปล่านะ
เราอาจจะไม่ใช่ผู้วิเศษหรือมีนิมิตต่างกับชาวบ้านนะแล้วก็แบบพอดูจากอายุอย่างเงี้ยก็เด็กๆมากๆก็ไม่มีคนแก่มากๆไม่มีแต่วัยรุ่นมีเยอะวัยรุ่นเนี่ยคือถ้าเกิดไปดูการเติบโตของสมองเขาเนี่ยสมองเขาเติบโตรวดเร็วมากนะมันต้องทำนู่นทำนี่เรียนรู้ใหญ่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าวัยรุ่นนอกจากมีอารมณ์แปรปรวนแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองซี่แบบสุดโต่งเลยบางครั้งเนี่ยคือมันเกิดจากสมองเขากำลังเปลี่ยนแปลงเลยล่ะอันนี้ก็น่าสนใจว่ามันเกี่ยวข้องกันไหมใช่ไหมแล้วไอ้ที่บอกว่าคนเดินทางมากๆแล้วอ่านหนังสือมากๆแล้วแสดงอาการเนี่ยรู้สึกว่ามีเดจาวูมากขึ้นเนี่ยมันก็มีคนเพื่อว่าหรือมันเกี่ยวกับประสบการณ์ที่สะสมครับกำลังสงสัยเลยแล้วมันรู้สึกว่าจะเชื่อมโยงกับช่วงวัยรุ่นนะครับที่อาจารย์บอกว่าเด็ก15-25ปีมันเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้หาประสบการณ์ตัวเองน่ะแล้วมันก็โยงกับว่าการอ่านหนังสือการเดินทางเยอะๆมันเห็นอะไรมาเยอะแล้วมันรู้สึกว่าภาพคุ้นเคยกับสิ่งที่เราเห็นหรือเปล่าใช่ใช่อันนี้เป็นข้อมูลที่มันบ่งชี้ว่ามันอาจจะเกี่ยวกับประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็ไอ้เรื่องเกี่ยวกับลมชักหรือว่าไมเกรนหรือว่ากินยาเนี่ยมันน่าจะเป็นกระแสไฟฟ้าและเคมีในสมองเลยล่ะใช่ไหมแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นตอนจบตอนนี้เรายังไม่สามารถฟันธงว่ามันเกิดจากอะไรแน่นอนแต่ว่ามีหลายไอเดียนะครับแล้วก็บางไอเดียเนี่ยมีการทดสอบด้วยการทดลองแล้วคิดว่าน่าจะใช่แปลว่าบางไอเดียนั้นน่าจะอย่างน้อยเป็นสาเหตุบางส่วนละในกรณีเดจาวูบางส่วนอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าน่าจะอธิบายบางส่วนได้นะครับอันนี้ก็มาดูว่าไอเดียที่คนพยายามอธิบายกันยังไงจริงๆเนี่ยถ้าเกิดไปเสิร์ชเดจาวูหรือเสิร์ชอะไรในอินเทอร์เน็ตเนี่ยหลายลิงก์จะเจอเลยว่ามันเกี่ยวกับนิมิตจริงๆ คนเชื่อว่ามีนิมิต คือ AR อะไรคนจะเชื่อนั้นก่อนเพราะมันสนุกที่สุดนะ แล้วมันตื่นเต้นนะ เพราะอย่างไรเพราะว่าไอเดจาวูพอมีเดจาวูแล้วเรารู้สึกว่าเราจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อด้วยคล้ายๆว่าเราจะรู้อนาคตอันนี้เป็นความรู้สึกจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นก็มีคนหรือว่าเราเห็นอนาคตได้จริงๆคือเวลาเนี่ยมันมีสิ่งที่จะเกิดมันเกิดมาแล้วแล้วเรากำลังจะเห็นมันอะไรเงี้ยเราเคยเห็นสิ่งที่จะเกิดมาแล้วอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นไอเดียนึงซึ่งมันจะตรวจสอบยังไงมันจะมาเทสยากเหมือนกันนะคือไอเดียต่างๆเนี่ยเรามีไอเดียได้แต่เราจะต้องทำการตรวจสอบมันด้วยก็ต้องแบบออกแบบการทดลองออกแบบการสำรวจมีสปอยเลอร์คือมีการทดลองจริงๆดูว่าคนสามารถทำนายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้หลังจากมีเดจาวูนะเป็นนั่งฟังเลยเหรอครับอาจารย์ไปอ่านความคิดเขาออกแบบการทดลองที่น่าสนใจมากที่เจ๋งมากเขาใช้พวก virtual reality เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะแต่พอยคือไอการทดลองอันนี้มันน่าจะโชว์ว่าเราไม่ได้เห็นนิมิตจริงๆหรอกเราแค่คิดว่าเราจะมีนิมิตแค่คิดว่าเราจะเห็นอนาคตแต่จริงๆแล้วเราไม่เห็นอนาคตมาจริงๆนะครับนอกจากนั้นไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องก็แบบว่ามีไอเดียว่าคนกับชาติมาเกิดหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ในเมทริกซ์หรือเปล่าเช่นดูหนังเดอะเมทริกซ์ใช่ไหมแต่เดจาวูหรือเปล่าว่าเมทริกซ์มันกำลังถูกหุ่นยนต์เปลี่ยน อะไรเงี้ยคือของเงี้ยก็ต้องคิดต่อไปว่าเราจะตรวจสอบยังไงมันมีวิธีตรวจสอบว่าจริงหรือไม่จริงอย่างไรใช่ไหม แต่หลังจากดูว่าข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยเช่นบอกว่าเดินทางมากๆหนังสือมากๆก็มีโอกาสเป็นมากขึ้นหรือว่าเป็นลมชักก็มีโอกาสเป็นมากขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับของพวกนี้นะมันน่าจะเกี่ยวกับสมองของเรานี่แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคำอธิบายไอเดียที่เป็นเกี่ยวกับสมองว่าเป็นยังไงไอเดียอันนึงอันแรกเขาเรียก dual processing คือการทำงานสองซีของสมองมีนักวิทยาศาสตร์เสนอว่าเวลาสมองมันรับรู้ข้อมูลต่างๆรอบๆตัวเนี่ยมันต้องส่งไปแล้วก็ไปประมวลผลในบางส่วนโดยเฉพาะไอ้ส่วนที่ประมวลผลตรงเนี้ยคนเขาสงสัยว่ามันคือส่วน temporal lobe ด้านซ้ายก็คือสมองส่วนข้างๆด้านซ้ายซึ่งอย่าลืมว่าคนที่มีลมชักจากปกติบริเวณเนี้ยจะมีอาการเดจาวูเพิ่มใช่ไหมพอไปดูว่าไอ้ตรงนี้มันทำงานยังไงสมองส่วนนี้มันทำงานยังไงเนี่ยคือมันจะพยายามเอาข้อมูลจากประสาทสัมผัสต่างๆเนี่ยมารวมกันแล้วก็รวมกันเป็นก้อนๆเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่สองเรียงไปเรื่อยๆคล้ายๆเพื่อไปกำหนดการเรียนรู้และความจำส่วนนี้นะครับไอเดียนี้ก็คือว่าสัญญาณจากประสาทสัมผัสเนี่ยมันจะเข้าทั้งสมองซีกซ้ายซีกขวาจากซีกซ้ายมันจะได้ข้อมูลเข้าไปก่อนแล้วซีกขวารอตามเข้ามาไอเดียก็คือว่าบางครั้งมันมีการผิดพลาดที่ทำให้ข้อมูลจากซีกขวาไหลเข้าไปซีกซ้ายช้าลงไปหน่อยนึงมันทำให้ถูกแบ่งเป็น2เหตุการณ์คล้ายๆว่าเรารับรู้สถานการณ์เดียวกันนี่แหละแล้วเราก็รับรู้ไปก่อนรอบนึงแล้วอีกแป๊บนึงแล้วก็รับรู้อีกทีนึงไอ้กับรับรู้อีกทีนึงมันคล้ายๆว่าเราเฮ้ยเราเคยเห็นอันนี้ไปก่อนหรือเปล่า
นี่เป็นไอเดียดัวโปรเซสซิ่งใช่ไหมคือสมองสองส่วนสองซีกมันส่งสัญญาณไปรวมกันที่ซีกซ้ายเนี่ยไม่พร้อมกันเป๊ะๆคือจริงๆปกติมันจะทำงานพอแหละคือใช้เวลาไม่กี่มิลลิวินาทีแล้วก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยแต่บอกว่าถ้าเกิดมันเกินช่วงไปบางช่วงมันอาจจะจากหนึ่งเหตุการณ์กลายเป็นสองเหตุการณ์แล้วเราก็นึกว่าเคยเห็นเหตุการณ์นี้มาแล้วอันนี้คือไอเดียที่แรกนะครับมันก็ถูกสนับสนุนด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับว่าถ้าเกิดมีลมชักบริเวณนี้จะมีเห็นเดจาวูเห็นอะไรมากกว่าปกติและอีกอันนึงก็คือเรารู้ว่าสัญญาณที่วิ่งในสมองมันใช้เวลาแล้วมันบางทีมันอาจจะใช้เวลาไม่คงที่บางทีมันก็ช้ากันเกิดจากการทำงานส่วนอื่นๆได้ด้วยก็เลยแบบว่ามันก็สอดคล้องกับข้อมูลเหล่านี้แต่ว่าก็ยังไม่มีการทดลองฟันธงเพราะว่าเรายังไม่สามารถไปแบบว่าไปออกแบบการทดลองที่แบบว่าดีเลย์ทำให้ข้อมูลจากซีกขวามาซีกซ้ายช้าลงอีกอะไรเงี้ยซึ่งในอนาคตถ้าเกิดทำได้ก็จะได้ตรวจสอบได้โดยตรงเลยว่ามันทำให้เกิดเดจาวูบ่อยๆหรือเปล่านะครับนั่นแหละอาจจะเป็นงานของนักวิจัยในอนาคตอาจจะใช้สารเคมีหรือยาบางส่วนอะไรเงี้ยต้องรอดูนะครับอันนี้คือไอเดียแรกเขาเรียก dual processing นะครับไอเดียที่สองนี่ก็คือเขาเรียก divided attention ความสนใจเราเนี่ยอาจจะถูกดึงดูดไปสนใจอะไรบางอย่างเฉพาะเจาะจงได้สมมุติว่าไปเจอประสบการณ์เนี่ยเรากำลังรับรู้ประสบการณ์แล้วสมมุติเราไปเพ่งสนใจกับเรื่องบางอย่างในเหตุการณ์นั้นๆแล้วพอความสนใจนั้นกลับมาดูเหตุการณ์โดยรวมอีกทีเนี่ยคล้ายๆว่าเราจะรู้สึกว่าเหตุการณ์โดยรวมมันเกิดไปแล้วนั่นคือสมองเรารับรู้เหตุการณ์โดยรวมไปแล้วแต่ว่าความสนใจเราถูกดึงไปที่นึงแล้วเสียเวลาตรงนั้นแล้วพอกลับมาเรารู้สึกว่าอุ๊บเคยเห็นนี่ไปแล้วนี่หว่า นะอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนึงคือแบบว่าความสนใจของเราเนี่ยมันสามารถไปสนใจได้ของทีละสิ่งทีละสิ่งทีละสิ่งไงแล้วมันใช้เวลาแล้วพอกลับมาเราก็เริ่มสับสนว่าเออเราเคยรับรู้นี้ไปหรือเปล่าเพราะว่าไอการรับรู้เนี่ยบางทีมันรับรู้ไปโดยมันเป็นจิตใต้สำนึกเราไม่ได้มีความสนใจทุกครั้งเวลารับรู้สิ่งรอบๆตัวเราอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนึงซึ่งเราก็ต้องไปออกแบบการทดลองอีกนั่นแหละการทดลองเหล่านี้ก็คงจะแบบว่าอาจจะมีสถานการณ์แล้วก็แบบมีของอะไรประหลาดขึ้นมาเช่นของที่แบบไม่คาดฝันอะไรขึ้นมาแล้วดูว่ามันเปอร์เซ็นต์เดจาวูเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าจากที่อ่านๆดูเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่สำเร็จนะการมันไม่ค่อยมีการทดลองที่ชี้ว่าไอ้นี่มันเป็นแบบนั้นแต่ก็เป็นไอเดียอีกไอเดียนึงนะครับนะแต่ดูวิธีการแล้วมันก็รู้สึกว่าน่าจะยากนะครับที่เราจะไปสำรวจว่าให้เราความรู้สึกเดจาวูแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าใช่ใช่ใช่มันยากเลยมันยากมันออกไปการทดลองยากนะไปอีกไอเดียนึงก็แล้วกันอีกไอเดียนึงคือสมองของเราเนี่ยมันมีความจำระยะสั้นกับความจำระยะยาวความจำระยะสั้นเนี่ยก็คือแบบว่าอาจจะเก็บของไว้ในสมองได้ของไม่กี่ชิ้นอ่ะแบบ 6-7 ชิ้นแล้วก็ทำนู่นทำนี่กับมันแล้วก็ลืมไปยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีคนบอกเบอร์โทรศัพท์มาให้โทรอย่างเงี้ยเราจะต้องฟังตัวเลขแล้วก็จำแล้วก็กดแล้วปั๊บมันก็หายไปใช่ไหมอันนี้แบบว่าความจำระยะสั้นมันใช้ได้แป๊บเดียวครับแต่ว่าไอ้ประสบการณ์ต่างๆที่เราเก็บไปความจำระยะยาวเนี่ยคล้ายๆว่ามันจะเลือกบางส่วนจากความจำระยะสั้นไปคัดกรองแล้วก็ไปเก็บระยะยาวแบบหลายๆปีก็ยังจำได้อีกทีนึงยกตัวอย่างเช่นแบบว่าในคนแก่บางคนที่แบบว่าสมองเสื่อมอะไรเงี้ยเขาไม่สามารถสร้างความจำระยะสั้นได้แล้วเขาแบบว่าพูดคุยกับใครแป๊บนึงก็ลืมไปแล้วแต่ว่าความจำระยะยาวที่มีอยู่ที่เก็บไว้เขาจำได้หมดเลยว่าตอนเด็กๆเขาทำอะไรบ้างไปโรงเรียนเจอเพื่อนอะไรต่างๆจำได้หมดมันมีความจำอย่างน้อย2ระดับในหัวเราการที่จะเอาความจำระยะสั้นที่ใช้ประจำวันแล้วก็เก็บไปเป็นระยะยาวเนี่ยมันจะต้องวิ่งส่งสัญญาณไปในสมองหลายๆส่วนเขาคิดว่าบางทีไอ้เดจาวูเนี่ยคือแบบเป็นการสับสนส่งสัญญาณข้ามขั้นไปคือแบบว่ามันแปรผลความจำระยะสั้นเป็นความจำระยะยาวโดยตรงเลยปุ๊บมันทำให้รู้สึกว่าเออของอย่างนี้เราเคยจำได้เคยเห็นมาก่อนทั้งที่เพิ่งเจออันนี้ก็เป็นอีกไอเดียนึงไอเดียนี้เนี่ยมีคนพยายามทดลองโดยการแบบว่าเอาคนไปอยู่ในเครื่อง functional MRI ดูว่าสมองส่วนไหนเขาทำงานบ้างนะครับแบบว่าสมองส่วนไหนทำงานหนักก็แบบว่ามันก็ใช้พลังงานเยอะก็ใช้น้ำตาลกลูโคสมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาพยายามจะถ่ายรูปไปพวกนี้มาโดยที่พยายามมีการไปเล่นเกมหรือบางกรณีมีการสะกดจิตด้วยว่าให้ลืมอะไรบางอย่าง อะไรพวกนี้แล้วไปดูว่าสมองส่วนไหนทำงานซึ่งผลก็ยังไม่ฟันธงไม่ค่อยได้นะก็ฟังดูแล้วไอเดียนี้น่าจะเป็นไปได้แต่ว่ายังไงเป๊ะๆเนี่ยยังไม่มีหลักฐานทางการทดลองเป๊ะๆนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะแล้วก็อันนี้เป็นไอเดียสุดท้ายที่มีคนเสนอเยอะๆหน่อยเนี่ยก็คือแบบว่าเกี่ยวกับความจำโดยตรงเลย
มันแบบว่าสถานการณ์ที่เพิ่งเจอเนี่ยมันเป็นคล้ายๆความจำในอดีตหรือสิ่งคุ้นเคยในอดีตหรือว่าบางครั้งมันเหมือนกับสิ่งที่เคยทำมาแล้วจริงๆแต่เราลืมไปแล้วเราเคยทำนะยินเจอแบบนี้บ่อยมากเลยครับในความจำเลยใช่ไหมเพราะอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดจากความจำจริงๆนะสมองเราไม่รู้ว่าเป็นความจำที่มีอยู่แล้วอันนี้เนี่ยมีคนทำงานทดลองแล้วก็เช็คดูอย่างน้อยอันนี้น่าจะจริงมันน่าจะอธิบายบางส่วนได้นะครับอย่างน้อยมันอธิบายไอ้เดจาวูที่เกิดจากคนจำไม่ได้ว่าเคยจำอะไรไปแล้วบ้างนะแต่อาจจะไม่ได้อธิบายไอ้กรณีที่แบบว่าเกิดจากลมชักอะไรต่างๆนะนั่นอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งไปเลยนะครับเขาทำยังไงเขาทำยังไงมาดูกันมาทดสอบไอเดียว่าเกิดจากความจำที่คล้ายกันในอดีตแต่สมองไม่รู้ว่าเป็นความจำอยู่แล้วได้อย่างไรทดลองโดยใช้ virtual reality virtual reality ก็คือพยายามสร้างฉากต่างๆเนี้ยแล้วก็ให้คนใส่แว่นใช่ไหมครับแว่น3มิติใส่เข้าไปแล้วก็ฉายฉากว่าอันนี้เป็นห้องนู้นห้องนี้แบบนี่เป็นพิพิธภัณฑ์นะอันนี้เป็นทางเดินนะทางนี้เป็นสนามหญ้าอะไรอย่างนี้ทางนี้เป็นถนนอันนี้เป็นห้องนอนอันนี้เป็นร้านค้าอะไรเงี้ยหรือตรงนี้เป็นบริเวณที่แบบไปวิ่งได้อะไรเงี้ยสร้างฉากต่างๆเหล่านี้ให้คนดูนะครับไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะถูกออกแบบด้วยว่าแต่ละฉากเนี่ยบางทีมันจะมีหน้าตาที่ไปในทํานองเดียวกันคล้ายๆกันแม้ว่าจะไม่ใช่สถานที่เดียวกันนะแบบว่าตำแหน่งของที่วางอยู่ของมันจะวางอยู่แถวๆนี้ของจะจัดกลุ่มมาเป็นรูปแบบหน้าประมาณอย่างนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยหรือว่าตำแหน่งหน้าต่างต่างๆมันอาจจะมีจำนวนหน้าต่างแล้วก็หน้าต่างใหญ่หน้าต่างเล็กเรียงกันยังไงอย่างนี้นะแล้วก็จัดให้ห้องไม่ว่าห้องในพิพิธภัณฑ์กับห้องรับแขกหน้าอาจจะวางของคล้ายๆกันจำนวนหน้าต่างคล้ายๆกันอะไรเงี้ยหรือว่าห้องนอนมีเตียงมีตู้อะไรใช่ไหมกับร้านขายเสื้อผ้าก็อาจจะแบบว่าเอาเสื้อผ้ามากองไว้บนโต๊ะอันนึงที่แทนเตียงอะไรเงี้ยหน้าตาจะไม่เหมือนกันแต่ว่าไปในทีมเดียวกันไปในทำนองเดียวกันนะครับก็มีฉากเนี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทำการทดลองโดยให้เฟสแรกเนี่ยให้คนเข้าไปดูฉากต่างๆแล้วก็สามารถขยับหัวมองนู่นมองนี่ได้นะเหมือนกับ virtual reality นั่นแหละนะเหมือนกับสำรวจสถานการณ์ต่างๆนะครับก็ท่องไปเนี่ยท่องไปดูฉากต่างๆดูไปเยอะๆ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 โอเคแล้วพอเสร็จเฟสแรกแล้วก็ทดลองเฟสที่2เฟสที่2ก็ไปท่องอีกบริเวณนึงโดยที่บางฉากเนี่ยมีสถานที่ที่จัดไว้ให้คล้ายกับฉากที่เคยเห็นในเฟสแรกสมมติเฟสแรกเคยไปดูในห้องนอนใช่ไหมเนื่องจากในกรณีเนี่ยเราสามารถสร้างฉากร้านขายเสื้อผ้าให้วางของแล้วก็หน้าต่างคล้ายๆห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยหรือประตูให้คล้ายๆห้องนอนในเฟสที่2ก็ไปดูร้านขายเสื้อผ้าอย่างนี้เป็นต้นก็คือให้เจอบางฉากที่แบบว่าจัดให้แบบเป็นทีมเดียวกันอันนี้ก็เช็คดูว่าแบบว่าเราจะเอาประสบการณ์คล้ายๆกันในอดีตมาแล้วก็มาแปลความว่าเป็นความจำหรือว่าเคยเห็นอันนี้มาก่อนเนี่ยหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้เป็นการทดลองที่เขาพยายามทำแล้วก็ใช้ virtual reality เพราะว่าสามารถควบคุมฉากต่างๆได้แล้วก็พยายามแบบว่าทำอย่างนี้เยอะแล้วก็คนมาเล่นเยอะๆจนมีคนรายงานว่ามีสถานการณ์เดจาวูเกิดเดจาวูจำนวนมากพอที่จะเริ่มมานับและเปรียบเทียบได้นะครับอันนี้ก็คือพยายามทำเสร็จแล้วเนี่ยก็พบว่ามันมีผลต่างกันนะผลต่างกันในเชิงที่ว่าในกรณีที่เจอฉากที่แบบว่าเคยเห็นของคล้ายๆกันมาแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเห็นเดจาวูมันเพิ่มขึ้นมันเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นโอเคในกรณีเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับความจำที่ทำงานไม่เพอร์เฟกต์ความจำที่บอกว่ายังมีจำของที่ไม่ได้เหมือนกันเปี๊ยบอ่ะแต่ว่ามาตีความว่าเป็นของที่เหมือนกันอันนี้มันน่าจะโชว์ได้ว่ามันมีผลละจากการทดลองเนี้ยมันสอดคล้องกับการสำรวจของเรานะที่ว่าเวลาคนไปเที่ยวเยอะๆหรือว่าเดินทางมากๆอ่านหนังสือเยอะๆมากๆเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์เดจาวูมากกว่าปกติใช่ไหมครับอันนี้มันแปลว่าประสบการณ์ต่างๆเราเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปพอไปเจอสถานการณ์ที่มันคล้ายๆกันเราก็ตีความว่ามันเหมือนกับประสบการณ์ที่เคยผ่านมาเงี้ยแล้วเราก็ตีความไปเลยว่ามันเป็นอันเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเคยประสบเหตุการณ์นี้มาแล้วนะมันสอดคล้องกับการทดลองอันนี้นะครับนอกจากนั้นทีมวิจัยเขาสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดให้เจอฉากที่เคยเห็นมาเป๊ะๆเลยอะที่เคยเห็นมาแน่นอนเป็นฉากเดียวกันเปียบเลยเนี่ยคือในเฟส1เคยเห็นฉากนี้ไปแล้วแล้วเฟส2ก็มาเห็นอีกทีนึงแต่ว่าเขาก็จะเลือกดูในหลายๆกรณีเนี่ยคนก็จำได้ว่าเคยเห็นมาแล้วเอ้ยเคยเห็นอันนี้มาแล้วนี่หว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่ในหลายๆกรณีเขาลืมไปแล้วว่าเคยเห็นมาก่อน
ในกรณีเหล่านี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็จะรายงานว่าเขามีประสบการณ์เดจาวูเอ๊ะอันนี้เคยเห็นมาก่อนหรือเปล่าหน้าแต่อันมันใหม่นี่คล้ายๆก็ลืมไปเลยเขาลืมไปเลยว่าเคยเห็นมาก่อนเพราะฉะนั้นไอ้กรณีนี้ก็เป็นอีกกรณีนึงที่ว่าเราอะจริงๆแล้วเดจาวูมันเกิดจากเราเคยอยู่ในสถานการณ์นี้แล้วจริงๆแต่ว่าเราลืมไปอันนี้ก็อธิบายได้อีกอันนึงอาจจะความจำผิดพลาดเอาสิ่งที่คล้ายๆกันมาเหมารวมว่าเป็นของอันชิ้นเดียวกันแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือมีเหตุการณ์นี้แล้วเจอสถานการณ์นี้แล้วแต่ลืมว่าเคยเจอจาก2การทดลองเนี่ยมันโชว์ว่าอย่างน้อยการทำงานของความจำที่ผิดพลาดของเราเนี่ยทำให้เกิดเดจาวูได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้อธิบายเดจาวูส่วนอื่นๆนะมันอาจจะมีหลายๆสาเหตุมากเพราะสมองมันก็ทำงานอย่างซับซ้อนมากๆนะครับต่อมาอันนี้มีพันช์ไลน์อันหนึ่งคือทีมวิจัยเดิมนี่แหละเขาทำการทดลองเพิ่มเติมว่าคือนอกจากคนรู้สึกว่ามีเดจาวูแล้วเนี่ยเขายังรู้สึกว่าตอนที่กำลังเห็นเหตุการณ์เดจาวูเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาสามารถจะทำนายว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อได้ด้วยเขาเลยน่าสนใจคือเขาก็เลยออกแบบการทดลองเพิ่มเติมแทนที่จะให้มองดูห้องต่างๆฉากต่างๆเซตติ้งต่างๆให้แล้วก็มองไปมองมาสายหัวดูใน VR เนี่ยอันนี้จะให้ดูวิดีโอแบบว่าเป็นการเดินผ่านไปที่ต่างๆผ่านเข้าไปในห้องคือเดินเข้าไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเดินเข้าไปไกลเท่าไหร่เป็นเหมือนเส้นทางการเดินอันนี้คือเลยเฟสหนึ่งให้ดูพวกวิดีโออย่างนี้หลายๆอันดูวิดีโอหลายๆอันให้ดูการเคลื่อนที่จากไหนเริ่มจนจบเลยคือแบบว่าเริ่มจากตรงไหนแล้วไปจบตรงไหนแล้วก็ไปทดลองเพิ่มเติมคือในเฟสที่สองให้ดูวิดีโอนี่แหละแล้วก็ในฉากที่คล้ายๆกันหรือบางทีฉากเดียวกันแต่ว่าการเดินเคลื่อนที่ต่างๆเข้าไปเนี่ยมันจะไปจนเกือบจบจนหรืออันสุดท้ายว่าจะเลี้ยวไปทางไหนเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอะไรอย่างเงี้ยนะผจญภัยผจญภัยใช่พอทำนี้หลายๆครั้งก็ไปดูว่าในแต่ละคนที่ทำการทดลองเนี่ยมีบางคนรายงานว่ามีประสบการณ์เดจาวูขึ้นมาไหมรู้สึกว่า เคยเห็นอันนี้มาก่อนไหมครับถ้าเคยเห็นแล้วก็ติ๊กไปใช่ไหมเคยเห็นแล้วแล้วก็มีคำถามต่อไปว่ารู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็หลายๆคนที่มีเดจาวูก็จะรู้สึกว่าจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าติ๊กอันนี้เป็นการคำถามต่อไปคือว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้กรอกไปด้วย ใช่ไหม ใช่ไหมก็ได้เซอร์เวย์นี้มาได้สำรวจอันนี้มาจากการทดลองเนี่ยแล้วมาดูก็พบว่าโอเคถ้าเกิดเจอสถานการณ์ที่คล้ายๆที่เคยผ่านมาแล้วที่เคยเห็นมาแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นต์การเกิดเดจาวูเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เหมือนการทดลองที่แล้วนะครับอันที่สองพบว่าการที่มีเดจาวูเนี่ยจะทำให้เปอร์เซ็นต์คนที่บอกว่าจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมากขึ้นด้วยคือมันเชื่อมกันความรู้สึกว่าเคยเห็นอันนี้มาก่อนแล้วแล้วก็ความรู้สึกว่าจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันเชื่อมกันอันนี้ก็เป็นการค้นพบอีกอันนึงซึ่งมันก็ยืนยันกับความรู้สึกพวกเราอะนะพวกเราก็มีความรู้สึกประมาณนี้แหละเวลามีเดจาวูก็อุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่อันที่3เขาบอกว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆเนี่ยปรากฏว่าทายผิด ทายเหมือนเดาเลย ทายแล้วเหมือนเดาคือมันไม่ได้มีความสามารถจะรู้จริงๆเท่าไหร่แต่ว่าแค่รู้สึกว่าจะรู้แต่ไม่ได้รู้จริงๆนะ เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลที่หักล้างไอคำอธิบายที่มันเป็นเกิดจากนิมิตจริงๆที่เราจะรู้อนาคตจริงๆจริงๆมันไม่ได้รู้แต่ว่ามีความรู้สึกมั่นใจมากเลยว่าเราจะรู้นะครับก็นั่นแหละครับเดจาวูเป็นกันทุกคนเป็นกันเยอะมากอะไรเงี้ยกว่าคนส่วนใหญ่เคยเจอนะครับแล้วก็มันน่าจะมีจากหลายสาเหตุอาจจะเกี่ยวความจำน่าจะเกี่ยวกับการทำงานของสมองสมองมันก็ซับซ้อนอาจจะมีการทำงานผิดพลาดบางส่วนเช่นแบบว่าการเชื่อมโยงความจำระยะสั้นกับระยะยาวอาจจะทำผิดพลาดไปหรือว่าบางทีอาจจะมีความหน่วงเวลาระหว่างซีกซ้ายกับซีกขวาสมองของสมองเนี่ยก็อาจจะอธิบายพวกนี้แล้วนอกจากนั้นไอ้พวกแบบเป็นโรคแบบว่ามีความเสียหายในบางส่วนของสมองตรง temporal lobe ตรงด้านข้างๆของสมองเนี่ยทำให้เกิดเดจาวูมากขึ้นจากข้อมูลต่างๆที่เราสังเกตการมันเนี่ยเราก็จะมีหลายไอเดียแล้วเราคาดว่ามันเกิดจากในสมองนี่แหละสมองการทำงานของสมองเนี่ยทำให้เกิดเดจาวูแต่ว่าเราก็ต้องออกแบบการทดลองและสังเกตการที่แบบจะไปฟันธงว่าไอเดียพวกนี้อันไหนที่มันชัดเจนว่ามันถูกเท่าที่ดูเนี่ยก็คือการที่ใช้ virtual reality VR มาช่วยเนี่ยมันน่าจะฟันธงได้ว่าเดจาวูบางส่วนเนี่ยเกิดจากความจำของเรานั่นแหละ คือเราเอาความจำคล้ายๆกันเอามาจับแพะชนแกะกับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือบางครั้งเราลืมไปแล้วว่าเราเคยทำอะไรบางอย่างมา นะอย่างน้อยบางส่วนต้องเป็นแบบนี้แน่
แต่ว่าไอ้ส่วนที่แบบมีนิมิตจริงๆก็ถูกหักล้างไปแล้วนะคือคนมีเดจาวูก็ไม่สามารถทำนายอะไรได้มากกว่าปกติครับอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปคิดว่าไอ้ส่วนที่เกี่ยวกับ dual processing divided attention อะไรพวกนี้น่าจะมีการทดลองเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับความรู้ก็ต้องสะสมไปเรื่อยๆครับมันไม่หยุดหรอกครับสมองนี่คือมนุษย์นี่ก็ท้าทายเหมือนกันนะครับพยายามจะหามาดูว่าสมองมาทำงานยังไงกันแน่นะครับมันซับซ้อนเหลือเกินมีหลายเรื่องที่เราคุยเกี่ยวกับสมองแล้วก็มีหลายรูปแบบนะครับที่เขาพยายามจะหาคำตอบกันนะครับใช่ครับมันยากนะครับเรายังไม่เข้าใจเป๊ะๆว่าสมองทำงานยังไงแล้วก็มันมีหลายส่วนมากๆนะครับแล้วก็ความรู้มันก็สะสมไปเรื่อยๆแล้ววันนึงเราคงจะเข้าใจมันมากพอบางทีก็อาจจะสร้างสมองเทียมขึ้นมาอะไรเงี้ยจะทำไปใช่ไหมช่วยทำงานเราขี้เกียจคิดแล้วให้มันคิดแทนเลยอันนี้ความหวังของผมด้วยนะโคตรเป็นยังไงครับแต่แน่นอนว่าเดจาบูเนี่ยคงไม่เห็นเลขลอตเตอรี่มาก่อนแล้วก็ทำนายการซื้อล่วงหน้าได้นะครับอาจารย์ไม่น่าครับแต่ถ้าใครสงสัยก็ซื้อได้เลยครับลองดูนี่คือเรื่องราวของเดจาบูนะครับคุณผู้ฟังเคยเป็นบ่อยไหมครับกับการเป็นเดจาบูนะครับนี่คือความรู้ที่มีการสะสมกันมาแล้วก็พยายามศึกษากันอยู่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรามาอัปเดตกันนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์พงศกรมากๆเลยครับยินดีครับสวัสดีครับครับนี่คือ Science Tech นะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ www.thaipbspodcast.com ครับรวมถึงพอดคาสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังเราอยู่นะครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทย PBS Podcast นะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์พงศกรสายเพชรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ